และรายได้การเกษตรกรในสินค้าเกษตรที่สำคัญคืออันดับแรกผมคิดว่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็ในส่วนของโรคระบาดพืชโรคระบาดสัตว์เรื่องประมงเรื่องยางเป็นเรื่องด่วนทั้งหมดนะครับหน่วยงานที่มีแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันสามารถทำได้พร้อมๆกันอาชีวะแอฟริกาในหมูซึ่งเกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะการแพร่ระบาดในประเทศหลายแม้ในหลายประเทศทั่วเอเชียเผชิญกับการระบาดหนักของโรคอหิวัมแต่ประเทศไทยกลับเป็นประเทศที่รอดพ้นจากโรคระบาดครั้งนี้ทั้งนี้เป็นเพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยภายใต้การทำงานเชิงรุกของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการที่ลงมากำกับดูแลด้วยตนเองป้องกันไม่ให้อหิวัมหมูเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเด็ดขาด 100% จนได้รับคำชื่นชมและยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศว่าเป็นประเทศที่มีระบบการป้องกันอหิวัมหมูที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเกิดการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าทำให้มีผู้เสียชีวิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านรัฐมนตรีว่าการเฉลิมชัยศรีอ่อนได้ทำงานเชิงรุกสั่งการระดมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากถึง 600,000 ตัวตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาและรับมือภัยแล้งน้ำท่วมซ้ำซากกรมชลประทานภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของรัฐมนตรีว่าการเฉลิมชัยศรีอ่อนจึงเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 76,081 แห่งช่วยเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ำได้ถึง 1,526 ล้านลูกบาศก์เมตรหนองช้างใหญ่โมเดลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนพื้นที่สาธารณะประมาณ 7,500 ไร่ตั้งอยู่ในอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีก่อนหน้านี้เกิดปัญหาตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนดินและวัชพืชขึ้นหนาแน่นแต่ปัจจุบันได้ขุดลอกดินเพิ่มความจุน้ำจาก7ล้านเป็น23ล้านลูกบาศก์เมตรปรับปรุงคันกั้นน้ำถนนและประตูระบายน้ำทั้งหมดด้วยงบประมาณเพียงเล็กน้อยข่าวที่ออกมาในส่วนของเรื่องผลประโยชน์ผมไม่มี 100% ไม่มีแม้แต่สตางค์เดียวด้วยซ้ำและผมก็คิดว่าถ้าใครคิดอย่างนี้ก็ไม่ควรเป็นคนไทยต่อไปนโยบายเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยและยั่งยืนลดละเลิกสารเคมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกำชับจนสามารถได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ไปแล้ว 1,754 รายพื้นที่ 227,137 ไร่มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็น 368,508 ไร่ปัจจุบันพอเรามาใช้เรื่องชีวภาพเข้ามาเสริมนะครับถึงเราไม่ใช้ 100% แต่ก็เสริมเข้ามานะครับทำให้ลดต้นทุนมากขึ้นเหลือต้นทุนทางด้านการใช้สารต่างๆนะครับเหลือแค่ประมาณ 30% จากเดิมที่ถึง 60% ของต้นทุนผมว่าทางกระทรวงเกษตรเนี่ยน่าจะเดินทางมาถูกแล้วก็คือในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรกรรมยั่งยืนที่เราได้ยินได้ฟังมันก็มีเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ไร่นาสวนผสมนะฮะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างวรรณเกษตรเกษตรอินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์และอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีเร่งเพิ่มจำนวนสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นกว่า 900,000 รายเพิ่มยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้อีกกว่า 7,000 รายนโยบายสำคัญข้อหนึ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จอย่างรวดเร็วนั่นคือโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางเกษตรกรเป้าหมาย 1,710,000 รายในพื้นที่ 17,200,000 ไร่ทกส.จ่ายเงินชดเชยไปแล้ววงเงินทั้งหมดกว่า 12,000 ล้านบาทการตลาดนำการผลิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยตนเองเพื่อเจรจาเปิดตลาดการค้าสัตว์ปีกจนทำให้ประเทศไทยมีเม็ดเงินจากปริมาณส่งออกเนื้อไก่ได้เพิ่มขึ้นหลายหมื่นล้านบาทส่งเสริมการปลูกพืชที่มีรายได้สูงทดแทนพืชที่มีรายได้ต่ำพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรังไปปลูกพืชอื่นทดแทนเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 4,205 บาทต่อไร่
สูงกว่าการปลูกข้าวนาปรังถึง 2,700 บาทรวมไปถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งทำงานกับทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมปลูกเพื่อปอดล้านต้นลด PM 2.5 แจกต้นไม้ที่มีผลวิจัยช่วยดูดซับฝุ่นพิษได้ดีให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียวเมื่อเกษตรกรมีปัญหาได้รับความเดือดร้อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มักจะลงมาพูดคุยรับฟังปัญหาด้วยตนเองขออาจารย์เชื่อว่าผมมาอยู่ตรงนี้มาเพื่อแก้ไขปัญหาทุกท่านเลยครับผมคนอะไรแก้ตามให้ครับผมก็จะมีการสานงานทุกท่านแล้วก็จะส่งข่าวให้ทุกท่านได้ทราบตลอดนะครับว่าผมจะพยายามทำในยามทำในสิ่งที่ดีกว่านี้ครับผมเข้าใจหัวอกหัวใจของชาวบ้านเข้าใจความรู้สึกของพวกเราทั้งหมดเพราะว่าอาชีพดั้งเดิมผมก็คืออาชีพทำสวนกับทำไร่เพราะฉะนั้นความรู้สึกของท่านความรู้สึกของผมไม่แตกต่างกันเลยแม้กระทั่งนิดเดียวมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมมีนั่นคือผมรักษาคำพูดคำไหนคำนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับปัญหาของท่านต้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนนะครับด้วยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายพูดคำไหนก็คือคำนั้นเพื่อนกันไม่ทิ้งกันยึดมั่นสัญญาประจวบคีรีขันธ์ขอทำงาน